ต้องการอะไหล่รถยนต์นึกถึงเรา CL อะไหล่ยนต์เรามีอะไหล่ไว้บริการคุณเรารับประกันสินค้าทุกชิ้น6เดือนสนใจติดต่อ CL อะไหล่ยนต์ครับเฟรมตาน้อยเนี่ยโอ้ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเทียบกับ นอกอ่ะพี่น้อยถูกกว่าเยอะเอาเชียวเราใช่ใช่ถูกกว่าแต่บอกนี่เพื่ออะไรหนึ่งเซฟตี้มาก่อนชนะแพ้ไม่สำคัญสำคัญที่สุดความปลอดภัยก็มีเพื่อนอีกอะเพื่อนรุ่นน้องอย่างเหมือนกันพูดเขาก็ไม่เชื่อเสร็จเรียบร้อยก็พาตกผ่าตัดจบแล้วพูดถึงน้อยใช่ไหมเพื่อนแล้วตอนหลังเขาก็เชื่อตอนหลังก็มาเขาก็เริ่มเชื่อเพราะถือไม่เชื่อต่อไปตัดขาจริงๆบอกเลยว่ารถเนี่ยคือมันแค่เสี้ยววินาทีอันตรายมากมันนิดเดียวสิ่งที่ผมเห็นตลอดนะคือถ้าพี่น้อยทำไม่ดีพี่น้อยคงไม่กล้าให้ลูกครับใช่ทำไมคนอื่นเขานิยมน้ำมันพี่น้อยทำไมใช้แอลกอฮอล์เสมอเพราะว่าเราจูนเครื่องให้มันแรงอัดสูงแรงอัดสูงในบ้านเราไม่ต้องใช้แอลกอฮอล์ก็ได้แต่เราไม่มีไงน้ำมัน114บวก116บวกไม่มีแต่มันแพงมีท่านผู้ชมครับนี่คือของจริงนะบอกเลยว่าด่าจริงพูดจริงบ่นจริงโอ้ยขอโทษแสดงว่าพี่น้อยรำคาญกับคนที่แบบบางทีรู้มากๆแล้วมาแบบฟอร์มเยอะอะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่ใช่รู้มากๆอ่ะจะคุยกันรู้เรื่องแต่ไอ้ที่ไม่รู้อะไรแล้วทำไม่รู้รู้ไม่จริงแล้วก็จะพูดว่ารู้บอกไอ้นี่พี่ว่าไม่ใช่นะอย่างงี้เอออย่างงี้ใช่เสร็จเรียบร้อยกระจายมันเป็นอย่างงี้ฮะแล้วทํายังไงรถเครื่องไม่ค่อยพังอันนี้คือข้อข้องใจอีกแล้วไม่เพราะว่าคืออย่างที่ผมบอกไงว่าอันนี้เป็นเค้าเรียกอะไรปล่อยปริศนาทําให้ลูกน้องเครื่องน่ะพังเครื่องน่ะพังไม่ใช่ไม่พังมันมีพังแต่เกียร์ที่ไม่พังหนักก็ไปเครื่องก็น้อยเครื่องก็น้อยก็น้อยเกียร์นี่ถ้าจําไม่ได้เลยผมทําเกียร์ไม่เป็นแล้วครับตอนนี้ผมทําไม่เป็นแล้วครับเกียร์ครับแล้วเฟืองท้ายก็ไม่ใช่เฟืองท้ายพิเศษพิโสใช่เฟืองท้ายครับผมก็ทําไม่เป็นแล้วครับไม่เคยพังครับก็ไม่รู้โชคดี
โชคไม่มีเป็นคนสอนผมโชคดีโชคไม่มีแต่มันโชคดีท่านผู้ชมครับบางทีท่านจะอาจจะปวดหัวชมรายการนี้วันนี้สัมภาษณ์มาต้องบอกเลยว่าปวดหัวบางทีถ้าไม่ติดว่าแก่นี่สงสัยคือสรุปแล้วอ่ะทำอะไรให้มันถูกอ่ะใช้อุปกรณ์ของเหลวให้มันถูกปรับมุมอ่ะปรับมุมให้ถูกซึ่งเมื่อกี้ลูกเมื่อไม่ลูกน้องนาก็ถามผมต้นถามว่าไอ้สี่ขาเนี่ยมันสำคัญหมดใช่ไหมทุกขาของโฟลิงเนี่ยสำคัญหมดทุกอันเลยมีความหมายหมดทุกอันเลยว่าอันนี้คืออะไร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 ไม่ใช่ปรับมั่วไม่ใช่ปรับมั่วไม่บอกสงสัยต้องมาใหม่ท่านผู้ชมเพราะว่าตะกี้คิวกุ้ยช่ายมากระดมเปี๊ยะสงสัยไม่พอสงสัยต้องซื้อกะหรี่ปากมาให้ไม่งั้นถามไม่ตอบแต่นี่คือคำถามเพราะจริงคือท่านผู้ชมครับถ้าคุณเป็นนักแข่งตัวจริงคุณเข้ามาเขาบอกคือผมเชื่อว่าคุณเข้ามาด้วยใจไปสุดพี่น้องบอกเขาอาจจะบอกโอเคคุณรู้อะไรบ้างคุณก็บอกไปเลยว่าคุณรู้แค่ไหนแล้วรู้ผิดรู้ถูกส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยอยู่ในระดับที่เมืองไทยรู้จักทั้งนั้นเลยเข้ามาหาผมเนี่ยต้นของเมืองไทยอ่ะว่าต้นเมืองไทยแต่เข้ามาทุกคนเนี่ยรู้หมดแล้วจนบัดนี้เขาก็ยังไม่รู้ใช่เพราะผมไม่บอกไงมีคนในหน้าด้านไม่รู้โทรถามเลยพี่น้อยอันนี้คืออะไรแล้วตอบไปเลยไหมล่ะตอบเขาก็ตอบเลยเพราะอะไรคือตะกี้พี่น้อยถามเราก็บอกไม่รู้เรามีความเข้าใจอย่างนึงเราก็ดูว่าเฮ้ยรถถนนเป็นอย่างนี้พี่น้อยบอกให้รถแข่งวันนี้ก็แชร์กันก็เวลาถามจะถอนมีปัญหาที่ถามแบบถามเมื่อกี้เนี่ยรู้ไหมจะเบิดมันไปอย่างเงี้ยกับอันเนี้ยอันไหนเราก็บอกเราคิดว่าแบบนี้มันผิดพี่น้อยบอกผิดผิดเพราะอะไรก็อธิบายให้ฟังใช่เราก็บอกเฮ้ยพี่ผมคิดอย่างนี้เพราะว่ารถบ้านแบบนี้เราก็คุยกันก็จบกันดีเราพูดถึงในรถสนามใช่นะเดี๋ยวไปพูดถึงรถบ้านจะกินกะหรี่ปั๊บไหมใช่เอาครับพี่นี่สักพักหนึ่งไม่รู้ว่าพิธีกรกับแขกรับเชิญใครจะถีบใครนะตอนนี้คือนับถือพี่น้อยมาเป็น10ปีเราคุยกันในสนามแต่เหมือนมันเป็นอาการเนี้ยเจออย่างงี้ตัดทิ้งไม่ซ่อมไม่ได้ตามใจอยากตายก็ตามใจตามใจแล้วอย่างนั้นไม่รู้จะพูดไงแล้วแต่คนนี้ตลกมากนะขับรถสนามนะขับ8กว่าความเร็วเข้าเลย200กว่าไม่เป็นไรขับอยู่40โดนรถมิซูชนโป้งจะตายอ่ะนี่ขับกิ้งได้มั้ยเนี่ยนั่นคือต้องคุยกันเมื่อเช้าก็ลง Facebook เรื่องอุบัติเหตุผมขับรถมารถทัมเมอร์มอไซค์รถถนนสวนเงี้ยมอไซค์ผู้หญิงขับมาอยู่ดีเบียดขวามาเลยเกือบเราต้องเบรกใช่แล้วขับสายตึ๊กๆช่างมันสักพักมันก็แซงเราไปถูกต้องอย่าไปทำอย่างนั้นจะเลี้ยวขวาเราก็จะเลี้ยวขวามันก็ไปปาดหน้าคันข้างหน้าอีกใครเนี่ยนั่นแหละเขาเป็นอย่างนั้นแล้วพอเข้าซอยไปมันไปย้อนสอนอีกเราบอกว่าโอ้โหนี่คือตกลงมึงเป็นแมว9ชีวิตยังไงมึงจะโดนรถชน3รอบและอีกอย่างนึงอายุขนาดนี้ทำใจได้เลยเงียบๆสงบเหมือนกับบอกกันนัดแค่ลูกชายเดี๋ยวนี้เขาขับรถโอเคอยากไปอยากปาดกูเบรกไปเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวไปเจอข้างหน้าอีกทีแป๊บแบนตะแตกเพราะบางคนมันอาจจะทำให้ชีวิตเราเสียหายได้ใช่ยาปัจจุบันนี้มันไม่เหมือนเมื่อ50ปีที่แล้วรถจำนวนรถผิดกันและคนใช้รถเพ้นผิดกันความแรงของรถมันผิดกันเมื่อก่อนรถกระบะ55แรงม้าคุยพูดมาตั้งแต่7-8ปีว่ายังไงก็ไม่เกิน100แรงม้าหลังจาก7-8ปีแล้วก็พูดใหม่ว่าอนาคตคือมี100แรงม้าขึ้นตอนนี้190จากปัจจุบันนี้190สแตนดาร์ดออกมาโอ้190ลงมาสมัยก่อนรถแข่งเมื่อ40ปีที่แล้วรถแข่งซาฟารีของโลกมิตซูบิชิอ่ะแค่175แรงม้ามันชนะที่1ปาริตาก้าไม่ซาฟารีแข่งซาฟารีนอร์ทเทิร์นคอร์สซาฟารีก็ตอนนี้ก็คือเป็นตัวไอ้ก็ตัวเดียวกับที่ดักก้าพี่มันก็ใช้ตัวเดียวนั่นละมาหลังจากนั้นมาแล้วคิดดูดิว่าระยะนั้นมาถึงบัดนี้รถออกจากสแตนดาร์ดออกจากถนนแถมเป็นดีเซลอีก190แรงม้าไอ้นั่นรถแต่ง C3โอ้เขามี C2 คือไม่มีช่วงล่างอันนี้ C3 ทั้งช่วงล่างครบ175แรงม้าฟูลออปชันแล้วเมื่อก่อนฟูลออปชันแล้วเห็นไหมแรลลี่อาร์ตเต็มตัวทุกอย่างเต็มตัวหมดตอนนี้จอดเป็นบุ๊บว่าพัฒนาการมันไปเยอะล่าสุดพี่น้อยผมได้อ่านรายการสารคดีรถเล็กซัสญี่ปุ่นคัสซีทำเป็นคาร์บอนแล้วมันได้อยู่แล้วทั้งคันอย่าลืมสิว่าในจำนวนผิวปริมาตรเท่ากันผิวหน้าความหนาเท่ากันอะไรเท่ากันมันเหนียวกว่าเหล็กอยู่แล้วแม้กระทั่งไฟเบอร์มันก็เหนียวกว่าเหล็กอยู่แล้วทั้งคันเรางงโอ้โหเดี๋ยวนี้ทำแบบเมื่อก่อนจะเว้นไว้คัสซีพี่นึกออกไหมเป็นคอมมิวนิสต์ไปเลยใช่นี่คัสซีบอกอะไรญี่ปุ่นฝันว่าอยากจะทำมันไม่ใช่ไม่ทำมันแพงแล้วทำไปทำไมทำเพราะความเบาแข็งแรงแต่เจอเป็นรถธรรมดาอย่างรถซุปเปอร์คาร์หรืออะไรกันเลยไม่ต้องมาทำมันแพงแล้วมันแพงเกินไปอ่ะแล้วก็เลยไม่ทำอย่างโควิดเนี่ยตัวถังไฟเบอร์ทั้งคันเห็นไหมมีแต่ชาร์ตนะมีชาร์ตแล้วโควิดนี่ต้อง20-30ปีแล้วไฟเบอร์ไม่ตั้งแต่เกิดบอลทูบีมีรุ่น57ไม่ใช่58ไม่ใช่ผมเห็นกี่คันเจ้าไฟเบอร์หมด62
63เริ่ม63นี่เป็นไฟเบอร์หมดแล้วเริ่มสติงเรย์เป็นไฟเบอร์แล้วไอ้ไฟสีดวงยางก็ไม่ได้เบาจริงๆนะก็หนักนะมันต้องหนักสิไม่หนักแล้วมันไม่เกาะแข็งใช่ไหมมันไม่เกาะมันหนักชัดซีชัดซีเป็นคอสบาร์กากบาทยกกระดองออกได้เลยเหมือนโฟกนี่ดีกระดองมาลงไปคุณเข้าเชฟวี่เนี่ยคุณเข้าทางคุณแล้วนะเนี่ยไม่เปลี่ยนใหม่ก็ได้เป็นเล็กซัสเล็กซัสไฟเบอร์คาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็ครอบลงไปเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เล็กซัสนี่แสดงว่านี่ไม่หยุดตามเลยนะเนี่ยมันตามตลอดเวลาเราเข้าไปก็ตามตลอดแหละยังดูอยู่ยังสนใจอยู่ทุกวันมันก็ดูทุกวันสนามนี้เขาเป็นยังไงตอนนี้เปลี่ยนไปตรงไหนแล้วอะไรกฎกติกาเขาเป็นยังไงมีฮูสตันเรสเวย์นี่4เลนนี่เขายังเป็น400เมตร402เมตรโคโมนาก็ยังเป็น400แต่อันอื่นเขาอาจจะ300 1,000 ฟุต1,000 ฟุตมันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวหรอกมันไม่เกี่ยวตรงนั้นหรอกมันเกี่ยวตรงที่เรียกว่ากติกาที่ออกมาเนี่ยสนามมันรับได้ไหมก็นั่นแหละพี่ปลอดภัยมันสนามมันสั้นไปหรือเปล่าแล้วตอนนี้เขาขยายสนามอะไรแล้วมันก็รับได้ในเมื่อรับได้เขาก็เปิดได้ก็มันจักรยานไงพี่ล่าสุดปีนี้ให้ใช้ดิสเบรกพอลดความปุ้มหนึ่งดิสเบรกเกือบตัดแขนตัดขาอะไรสักอย่างเนี่ยตอนนี้ก็ชะลอแล้วบอกว่าโคไว้ก่อนเด็ดแน่นเกินไปโดนขาหน้าแข็งดิสเบรกจักรยานเซลล์ใช่ก็เลยหยุดไว้ก่อนปลายเหตุหรือเปล่านั่นคืออย่างที่บอกฮะก็ให้ทำเครื่องความปลอดภัยก่อนออว่ามีตัวครอบอะไรอย่างเงี้ยให้เรียบร้อยเพราะว่าอย่างรถยนต์มันอยู่นอกตัวใช่ไหมพี่ออแต่จักรยานตัวเราอยู่นอกรถ เขาก็เลยเป็นตรงนี้เป็นนั่งแก้อยู่คือต้องมีตัวครอบไม่งั้นมันจะไม่อันตรายเอาเรื่องของเขาแล้วแต่เขาจะทำยังไงก็ทำแล้วพี่น้อยดูตอนนี้ได้ตามวงการบ้านเราปะเป็นไงบ้างดูแล้วเกี่ยวกับรถแดกเหรอก็ตอนนี้มันไม่ต้องตามอะไรมันก็มีข่าวตลอดอยู่แล้วว่าวงการตอนนี้มันเหมือนกับวัสจักรอะเมื่อก่อนก็มีรถอะไรรถพวกคือเบนซินเอามาแต่งโฟวีลเป็นโฟเป็นเจเป็นอะไรเป็นอะไรก็แล้วแต่มันบูมกันไปสักพักหนึ่งคนนู้นกวนคนนี้เก่งเองก็มีจากนั้นมาก็มีพวกรถปัดประหลาดประหลาดประหลาดเข้ามาใช่ไหมสเปซเฟรมอะไรเข้ามามันก็บูมไปอีกสักพักก็มีหน้ายาวเข้ามาประกบด้วยดีเซลมาตามมาห่างๆมีกองทัพเฉพาะดีเซลนี่เขามีกลุ่มหนึ่งเพิ่งเริ่มตามมาห่างๆซะพอระยะนั้นไปดีเซลมันค่อยๆพัฒนามาเรื่อยจากเครื่องธรรมดามาเป็นคาร์บอนเลวอะไรพวกนี้มาเริ่มพัฒนาแล้วมีดันลงดันล่างของ ECU อะไรเต็มไปหมดและไอ้รถพวกนี้มันพัฒนามันสุดแล้ว